สำหรับช่วงนี้นะครับพี่น้ำฝนขอย้อนกลับไป1ปีเมื่อประมาณต้นปีที่แล้วเรามีการแข่งขันเพื่อที่จะไปโอซาก้าและกาญจนบุรีนะครับยังคงพอจำได้การแข่งขันนั้นเนี่ยกินระยะเวลา4เดือนแต่ด้วยเหตุอันสุดวิสัยนะครับคือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ทำให้เราไม่สามารถเดินทางไปโอซาก้าที่ญี่ปุ่นได้แต่อย่างไรก็ดีนะครับเรายังคงสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวภายในประเทศที่จังหวัดกาญจนบุรีได้และในการท่องเที่ยวครั้งนั้นเนี่ยเราก็ยังมีโอกาสได้ถ่ายทำหนังเรื่องคู่กรรมฉบับ BLA นะครับในการแข่งขันครั้งนั้นเนี่ยถ้าจำได้เรามีการโหวตว่าใครควรจะเป็นอังสุมารินฉบับ BLA นะครับก็ปรากฏว่าน้องจูนวิรัชลาศรีสุขนะครับจากทัพนครหลวง2เป็นผู้ชนะที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดเพื่อที่จะมาเป็นนางเอกของเรื่องนะครับอังสุมารินเพราะฉะนั้นเนี่ยเดิมทีพี่น้ำฝนสัญญาว่าจะฉายหนังภาพยนตร์ชุดนี้ในวันที่8มกราคมที่คิกออฟแต่เนื่องจากเหตุสุดวิสัยอีกครั้งทำให้เราไม่สามารถที่จะจัดคิกออฟและโชว์ภาพยนตร์ชุดนี้ได้จึงต้องเปลี่ยนรูปแบบการโชว์ภาพยนตร์ชุดนี้มาเป็นในรูปแบบออนไลน์อย่างที่ท่านจะได้รับชมดังต่อไปนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องรออีกต่อไปแล้วนะครับขอเชิญทุกท่านรับชมภาพยนตร์ที่พวกเราแสนจะภาคภูมิใจนะครับเรื่องคู่กรรมฉบับ BLA ครับเชิญชมครับจริงเหรอทำไมถึงอยากไปการผู้กรรมเกิดที่บางกอกน้อยไม่ใช่เหรอเอ้าบางกอกน้อยเคยไปกันแล้วไงแต่เรายังไม่เคยไปการจันทบุรีนะพี่จะได้ขอพรไหว้พระกันได้ไงไอสาระหน้างมงายไปได้สายมูอย่างเราก็ต้องไปไหว้พระแบบพี่เอ้ยมือถือไปไหนเนี่ยนี่แหละพี่เอจากรุ่นพี่ในคณะที่กลายมาเป็นรุ่นเพื่อนเราสนิทกันมานานแม้จะมีหลายอย่างที่เรามองไม่เหมือนกันยิ่งเรื่องคู่บุญคู่กรรมนี่นะหมอนี่ไม่เชื่อเอาซะเลยต่างจากจูนที่เชื่อว่าความรักแบบโกโบริและอังสุมาลินมีอยู่จริงหาอะไรอ่ะนี่คือข้าวกระทงมาแล้วครับข้าวกระทงข้าวกระทงมาแล้วครับข้าวกระทงข้าวกระทงไหมครับผมไม่กินเผ็ดไปกินเผ็ดดิข้าวหมูไข่พะโล้เลยข้าวหมูไข่พะโล้นะครับไม่เผ็ดแน่นอน50บาทขอบคุณครับ Thank you ข้าวกระทงมาแล้วครับข้าวกระทงの携帯だろうな。ちょっと開けてみるか。ああ、この子が持ち主かな。あ、同じ電車だな。乗ってるのかな。よし。
มื่อกี้ยังอยู่แถวนี้อยู่เลยอ่ะเฮ้ยอยู่นี่เองขอบคุณมากเลยครับเจอแล้วあなたのですか彼女の写真がたくさん入ってましたけど日本語ごめんねママがจริงเหรอคะเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นเหรอโหสุดยอดเลยอ่ะก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับทำไมพี่เอไปทำเขาอย่างนั้นล่ะเสียมารยาท Social distancing ไง you know COVID COVID โอ้โหไปแตะเนื้อต้องตัวเขาอยู่เฉยเลยนะเราว่าแต่คุณแม่อยู่ไหนคะคุณแม่ครับของอีคุเป็นลูกที่เกิดจากพ่อชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งในช่วงสงครามและแม่ของเขาก็ย้ายไปอยู่กับครอบครัวที่ญี่ปุ่นมาตลอดไม่เคยได้กลับมาไทยแม่ขอเปรยเสมอว่าอยากกลับบ้านเกิดสักครั้งและนี่คือสิ่งที่อีคุจะทำให้แม่ได้เป็นครั้งสุดท้ายถึงบ้านแล้วนะคะแม่ที่ฐานหนึ่งเพราะโกโบริอยู่ละสิป่านนี้ถึงไหนตอนไหนแล้วก็ไม่รู้เฮ้ยอ้าวเจอกันอีกแล้วผมไม่คิดว่าเลยอ่ะสวัสดีค่ะไปไหนมาแปลกตรงไหนเนี่ยมาแถวนี้เขาก็ต้องมาเที่ยวที่นี่ทั้งนั้นปะเออถ้าเจอที่โรงแรมก็ว่าไปอย่างจังหวัดนรกชัดๆดันพักที่เดียวกันซะด้วยจึงอยู่ไหนไม่รู้อะเดี๋ยวเขามามั้งแถวนี้แหละคุณรักจึงไหมถามทำไมอะในโทรศัพท์เฮ้ยมีลูกยืดยืดอะไรเนี่ยไปทำไมเนี่ยเฮ้ยไปทำไมเนี่ยทำอะไรกันอะแย่งกันเล่นโทรศัพท์เฉยไม่มีอะไรหรอโอโอเคโอเคกินข้าวอ
ถูกเคยใส่ชุดไทยหรือเปล่าชุดไทยหรอเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าจะชวนหมอนี่ไปด้วยこんにちは、中田育さんですか？そうです。こんにちは、ご注文のものをお届けに参りました。ありがとうございます。間違いないですか？はい、これです。どうもありがとうございます。はい、お願いします。あ、ないね。ปาร์ตี้จะเริ่มมันยังไม่ไปแต่งตัวอีกนี่ผมยังหาชุดไม่ได้เนี่ยผมมีของมาให้来て来て来てちょっと待っててじゃーん、小堀さんです。おー。อย่างนี้เนี่ยก็กูบอกได้ไงไม่เหมือนเหรอที่ขู่เขาสาหามาให้อ๋อนึกว่าคิดเองอีขู่หาให้เหรอว่าแต่อีขู่ไปไหนแล้ววะไม่รู้สิไม่อยู่ก็ดีเหมือนกันหมอนั่นกวนจะตายชุดนี้ก็แทบจะแต่งให้ด้วยเนี่ยบอกว่าไม่เอาไม่เอาก็พยายามจะบังคับให้ใส่ให้ได้อ๋อนี่เพราะอยากเป็นโกโบริหรือเพราะไม่อยากขัดใจอีขู่กันแน่พี่เอจริงๆแล้วพี่อ่ะไม่ได้รักเราหรอกพวกเราอยู่ใกล้กันมากใกล้กันจนที่พี่อ่ะสะดวกที่จะรักแค่นั้นแหละแล้วเราเนี่ยก็สนิทกันมากๆด้วยสนิทกันจนรู้ว่าพี่เออ่ะชอบคนแบบไหนทำไมเรื่องแค่นี้จูนจะไม่รู้ใช่ปะอ
พี่เอเขารู้นะว่าพี่อ่ะชอบแอบถ่ายรูปตอนเผลอเรื่อยเลยจริงๆแล้วจูนอ่ะก็ถ่ายรูปพี่ตอนเผลอเยอะเหมือนกันนะบอกไม่เอาไงชุดอะไรของนายเนี่ยไม่อยากให้จูนประทับใจหรอมันจะตลกนะสิไม่เอาอะใส่เต็ดใส่เต็ดไม่เอาไม่เอาใส่เต็ดใส่เต็ดไม่เอาไม่เอาใส่เต็ดใส่เต็ดอะยอมแล้วก็ได้ใส่ก็ได้ทำไมต้องยอมนายทุกทีเลยเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆเลยออกไปได้แล้วเดี๋ยวผมใส่เองนายพี่กุอยู่หรือเปล่าเนี่ยขอโทษค่ะพอดีคุณลูกค้าห้องนี้เช็คเอาท์ออกไปแล้วเมื่อเช้าค่ะต้องตะโกนด้วยนะเบบพี่เด็กกว่าง่ายโคโบรีโคโบรีกวนประสาทตลอดเลยนะนายเนี่ยดีจังเลยในที่สุดพี่เอก็มีความสุขสักทีดีใจด้วยนะพี่แต่เราก็เป็นนกสุดท้ายก็ต้องอยู่คนเดียวอีกแล้วอ่ะไม่เป็นไรนะจูนเพื่อชีวิตที่ดีกว่ามาร่วมโครงการสมาร์ทลิเตอร์กับลุงเถอะค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้คงเป็นที่พอใจทุกๆท่านนะครับทางทีมงานได้ทุ่มเทนะครับแล้วก็พร้อมที่สละเวลามาร่วมทำภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้หวังว่าเป็นที่ถูกใจก็ขอพระคุณเป็นอย่างสูงขอบพระคุณครับอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะครับโอเคนะครับก็จบไปแล้วกับภาพยนตร์เรื่องคู่กรรมฉบับ BLA นักแสดงทั้ง3ท่านมาอยู่กับเราแล้วณที่นี พี่ฝนขออนุญาตแนะนำนักแสดงทั้ง3ท่านนะครับท่านแรกน้องจูนวิรัชลาศรีสุขนะครับท่านที่2น้องเออรงกรอุทานนท์ท่านที่3น้องอิคุนาคาดะจากประเทศญี่ปุ่นนะครับ อยากจะถามน้องจูนก่อนว่าน้องจูนรู้สึกยังไงมีอะไรที่น้องจูนประทับใจเกี่ยวกับการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้บ้างอ๋อจริงๆเนี่ยก็ต้องพูดย้อนไปตั้งแต่ตอนที่ได้รับเลือกเป็นอังสุมาลินเลยดีกว่านะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะคือเกิดจากการโหวตของ
เป็นการร่วมแรงร่วมใจกันนะคะของพี่ๆในทัพนครหลวง2นะคะแล้วก็พี่น้อง BLA จากทั่วประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานภาคใต้คือทั่วประเทศเลยค่ะที่ส่งคะแนนโหวตกันเข้ามานี่ก่อนอื่นจะต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากๆเลยนะคะที่โหวตมาให้นะคะแล้วก็ตอนช่วงที่ได้ไปแสดงที่กาญจนบุรีอะค่ะก็คือไม่เคยแสดงมาก่อน แต่ชีวิตเหมือนใช้เหมือนแสดงเนาะแต่จริงๆไม่ได้แสดง ไม่เคยแบบอยู่หน้ากล้องแบบนี้อะค่ะก็เป็นประสบการณ์ใหม่ที่ตื่นเต้นนะคะก็ขอบคุณกรุงเทพประกันชีวิตมากๆเลยค่ะที่มอบประสบการณ์ที่สนุกสนานเหล่านี้ให้นะคะครับน้องเอล่ะครับน้องเอเป็นยังไงจับพัดจับผูมาต้องมาร่วมเข้าฉากเห็นได้ข่าวว่าอย่างนั้นแชร์เบื้องหลังให้พวกเราฟังหน่อยสิครับครับก็ทีแรกก็คิดว่าจะไปเที่ยวอย่างเดียวเตรียมตัวไปเที่ยวเลยครับแล้วก็มีท่านผู้บริหารว่าชวนมาเข้าฉากผมก็เข้าใจว่าไปเดินเดินเล่นข้างหลังอะไรประมาณนี้ครับปรากฏว่ายาวเลยโดนบังคับเลยก็สนุกมากครับสนุกนะครับครับอิคุ what do you think of the making of this movie? Well, everything was new and very good experience for me. The train was fun. The going around, everything was fun. But it was a bit different what I have expected when I read the original novel of this story. A bit different, but this story was very fun. กลับมาที่น้องจูนน้องจูนเรียนรู้อะไรจากเอ็กเซอร์ไซส์นี้ทั้งหมดเอ็กเซอร์ไซส์นี้เหรอคะก็คือก็สิ่งที่ได้เรียนรู้ก็คือเมื่อกี้เห็นเมนชั่นเรื่องทีมเวิร์กใช่ใช่ค่ะคือจริงจริงยูนิตี้การทำงานร่วมกันใช่ค่ะได้เรียนรู้ว่าคือกิจกรรมใดหรือความสำเร็จไหนๆที่เกิดขึ้นมาค่ะจริงๆก็จะมีผู้ที่อยู่เบื้องหลังเสมอนะคะก็ทุกคนมีคนที่อยู่เบื้องหลังเสมอใช่ค่ะแล้วก็เบื้องหลังความสำเร็จถูกต้องค่ะคือเราทำงานก็ไม่ได้ทำคนเดียวใช่ครับใช่ค่ะก็คือได้เรียนรู้เรื่องของการความสมัครสมานสามัคคีทีมเวิร์คคือกำลังใช่ค่ะอันนี้คือสิ่งที่ได้เรียนรู้มากๆเอครับก็เมื่อไหร่จะมีข่าวดีอุ๊ยออกอากาศเลยล่ะครับอย่าพึ่งอึ้งอย่าพึ่งอึ้งก็ไว้เดี๋ยวจะให้ทราบละกันนะครับครับอีคุback to you what have you learned from this movie actually I didn't know how this shooting movie goes but every time I do something there was someone who helped me to understand what's going onand what should I do, and then I can act in front of the camera. Was it difficult to act? for me, act itself was difficult, but actually I didn't really understand the Thai, Pasa Thai. So it was very helpful that someone was telling me, especially Kun A, was trying to let me understand everything what's going on. Very helpful. Very helpful. It was very good experience to be in that way. อย่างไรก็ตามนะครับทางทีมงานแล้วก็รายงานขอขอบพระคุณนักแสดงทั้ง3ท่านมาณที่นี้แล้วก็ทางรายการมีดอกไม้ที่จะมามอบให้ขอบพระคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณครับจากการเบรกนี้นะครับก็ขอขอบคุณนักแสดงทั้ง3ท่านมาณโอกาสนี้นะครับจากเบรกนี้นะครับตอนจบเนี่ยเราก็จะได้รับฟังเสียงเพลงหวานๆจากน้องจูนจูริโกอังสุมารินนะครับเพื่อให้พวกเรานอนหลับฝันดีแล้วพบกันครับเธอเพียงพร้อมจนฉันแอบไม่คิดสับสนว่าต้อง
ที่ฉันเจอเธอฉันนั้นไม่กล้าจริงๆจะต้องทำท่ายังไงจะพูดจะเริ่มยังไง